วจนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้นั่นคือทางดำเนินเพื่อความราบรื่นดีงามทั้งในความเป็นอยู่และอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหน้าจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นสิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงที่ท่านแสดงไว้โดยสมบูรณ์แล้วไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่น้อยในบรรดาศาสนธรรมที่ประกาศสอนโลกไว้นี้เฉพาะผู้มีกฎเกณฑ์ผู้มีหลักภายในจิตใจเกี่ยวกับทางด้านปฏิบัติจิตตภาวนาด้วยความเข้มงวดกวดขันตัวเองผู้นี้คือผู้จะก้าวให้หลุดพ้นสิ่งที่เคยเป็นภัยต่อความเป็นมาของตนไปโดยลำดับจนพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงในบรรดาโอวาทที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้นั้นเราทั้งหลายก็เรียนแต่ความจำได้โดยไม่มีผู้พาดำเนินกับความมีครูมีอาจารย์ผู้พาดำเนินนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแปลกกันอยู่มากเพราะฉะนั้นท่านจึงมีไว้ทั้งปริยัติคือการศึกษาเรียนวิธีการดำเนินและการดำเนินคือภาคปฏิบัติตามศาสนธรรมที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาผลก็แสดงออกเป็นปฏิเวทธรรมคือรู้ไปโดยลำดับลำดาจากภาคปฏิบัติของตนจนถึงขั้นรู้แจ้งแทงตลอดนี่ท่านแสดงไว้โดยสมบูรณ์แม้เช่นนั้นก็ยังต้องอาศัยผู้พาดำเนินเพราะเพียงจำได้วิธีการต่างๆที่ท่านประกาศสอนไว้หรือมีในคัมภีร์ไบบลตามหนังสือต่างๆถ้าไม่มีผู้พาดำเนินก็ไม่ทราบจะหยิบยกเอาอันใดมาก้าวมาเดินมาดำเนินมาปฏิบัติ นี่สิ่งที่ขัดข้องแก่ผู้ดำเนินขัดข้องอย่างนี้เพราะหลักของธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าได้นำมาประกาศสอนโลกทั้งหลายนี้ไม่ว่าธรรมขั้นใดตั้งแต่ธรรมพื้นจนกระทั่งถึงคำธรรมอันสุดยอดเป็นธรรมที่เกิดจากภาคปฏิบัติของพระพุทธเจ้าล้วนๆไม่ได้ทรงศึกษาสำเนียกจากผู้หนึ่งผู้ใดหรืออาจารย์ใดๆเลยเพราะฉะนั้นการที่ผู้ปฏิบัติตามที่จะให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของตนไถ่เดียวนั้นจึงเป็นการลำบากเมื่อปราศจากครูอาจารย์ผู้พาดำเนิน ในครั้งพุทธเจ้าก็คือพระองค์เองเป็นผู้ประกาศธรรมสอนสาวกตั้งแต่ปฐมสาวกมีเป็นจวักขีทั้ง5เป็นต้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายถึงปัจฉิมสาวกมีสุปัฏฐะเป็นที่สุดในคืนพระองค์จะปรินิพพานได้บรรลุธรรมเป็นปัจฉิมสาวกอรหันต์ขึ้นมา ล้วนแล้วแต่แสดงภาคปฏิบัติวิธีปฏิบัติและพาดำเนินด้วยพระองค์เองอีกด้วยอันดับต่อมาก็คือพระสาวกที่ได้สดับจากพระพุทธเจ้าและดำเนินตามพระองค์จนถึงได้ผลเป็นที่พอใจแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคติตัวอย่างพาดำเนินทั้งการแสดงวิธีการทั้งการพาดำเนินเช่นพาเดินจงกรมพานั่งสมาธิภาวนาให้เห็นและแสดงทำวิธีการปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นอย่างไรจนกระทั่งถึงธุดงค์13ข้อนั่น
ล้วนแล้วแต่เป็นภาคปฏิบัติและมีผู้พาดำเนินมาด้วยแล้วทั้งนั้นเบื้องต้นกับพระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินถัดมาก็คือพระสาวกทั้งหลาย ทุดง13ข้อคืออะไรนั่นแหละคือแนวทางที่จะกำจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติต่อธรรมทั้งหลายเหล่านี้ เพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายมีทุดงควัตเป็นต้นจึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับเราทั้งหลายที่จะพึงปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยทุดงควัตเหล่านี้และยังต้องมีผู้พาดำเนินให้เห็นเป็นคติตัวอย่างมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เห็นบิณฑบาตเป็นวัดเป็นกิจวัตรเป็นตามหน้าที่ของพระผู้ไม่ขี้เกียจขี้คร้านเสาะแสวงหามาด้วยกำลังปีแข้งของตนเลี้ยงอัตภาพเพื่อการประพฤติพรหมจรรย์กำจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายภายในจิตใจของตนไปโดยลำดับลำดาการฉันก็ไม่ฉันพร่ำพร่ำเพื่อไม่ได้เห็นแก่รสแก่ชาติเห็นแก่ความอริดอร่อยฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่หนักในรสในชาติยิ่งกว่าการหนักในธรรมทางด้านปฏิบัติโดยทางจิตใจ มีอะไรมาบริโภคครบฉันตามเกิดตามมีนอกจากนั้นยังต้องใช้ความระมัดระวังว่าอาหารชนิดใดที่จะเป็นภัยต่อจิตตภาวนาของตนอีกด้วยเพราะอาหารบางอย่างให้คุณทางธาตุขันธ์แต่เป็นภัยทางด้านจิตใจเราก็ต้องได้ระมัดระวังเช่นฉันลงไปแล้วธาตุขันธ์มีกำลังบางชาแต่จิตใจอ่อนแอลงไปก้าวไม่ออกเพราะอำนาจของธาตุขันธ์ซึ่งเกี่ยวปนกับกิเลสอันเป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วมันทับถมให้ก้าวได้โดยไม่สะดวกนั้นเราก็จำต้องได้ระงับหรือได้งดหรือได้ลดลงให้น้อยลงไปโดยลำดับแม้จะหิวจะอยากสักขนาดไหนก็ตามนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกลายเป็นเรื่องของตัณหาไปได้เมื่อกิเลสมันแทรกอยู่ตรงไหนความอยากมักแม้จะอยากในอาหารก็ตามกิเลสมักจะแทรกให้เป็นตัณหาไปได้เช่นเดียวกันเพราะการฉันนี้ฉันสองประเภทฉันด้วยอำนาจของตัณหาก็มีฉันด้วยอำนาจแห่งความหิวของธาตุของขันธ์พอเยียวยาไปประทังประทังตะวันหนึ่งวันหนึ่งดังที่ปฏิสังขาโยนิโสท่านแสดงไว้นั่นก็มี นี่ก็มีผู้พาฉันพาดำเนินไม่อย่างนั้นก็ไม่ทราบแล้วฉันในบาตรฉันอย่างไรทำไมจึงต้องฉันในบาตรโลกเขาฉันภาชนะด้วยความสดสวยงดงามด้วยความรู้หลาด้วยความสง่าผ่าเผยด้วยความมีเกียรติยศชื่อเสียงด้วยการรับทานเช่นอาหารสำหรับหนึ่งหรือโต๊ะหนึ่งราคาเป็นพันพันหมื่นหมื่นเขารับทานกันนั่นเรื่องของโลกเป็นเช่นนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของธรรมจึงต้องแปลกจากโลกการฉันในบาตรเพื่อการละคนตนเปลบล้างสิ่งที่กิเลสมันเคยเสกสรรปั้นยอว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าออกเสียหมดรสชาติอันใดก็ตามอันเป็นเรื่องของกิเลสนิยมปัดทิ้งให้หมดเหลือแต่รสชาติแห่งธรรมคือจะฉันไปเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปนี้เท่านั้นไม่ได้สนใจกับเรื่องความอริดอร่อยอะไรมากยิ่งกว่าธรรมการฉันอาหารผสมกันนี่เพื่อตัดความนิยมของรสของชาติความสำคัญว่ามีคุณค่ามีราคาในรสในชาติทั้งหลายออกเพื่อจะไม่ให้ธาตุขันธ์มันพอกพูนอาหารการบริโภคมากไปที่เรียกว่าฉันเกินประมาณนี่ก็มีส่วนด้วยฉันด้วยความสักว่าแต่ฉันพอยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเป็นหลักใหญ่ของการฉันในผู้ปฏิบัติทั้งหลายนะท่านจึงมีหลายประเภทบอกไว้ว่าชั้นเยี่ยมก็คืออาหารไม่ว่าคาวว่าหวานและคนปนเปเข้าเป็นอันเดียวกันหมดนั่น
นี่เป็นอาหารประเภทที่หนึ่งของผู้ปฏิบัติประเภทที่สองก็วางไว้มีหวานมีคาวเป็นคนละแห่งที่สามไปอาจจะมีอะไรกั้นไว้เช่นอาหารนั่นแหละกั้นอาหารไว้ก็ได้เช่นมีกล้วยหรือมีผักอะไรกั้นอะไรไว้อย่างนี้ก็มีเหล่านี้ก็มีครูมีอาจารย์พาดำเนินผู้นำจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวทางภาคปฏิบัติยิ่งสำคัญฉันก็ฉันคนเดียวไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายแล้วฉันในบาตรพ้นได้ตั้งแต่เป็นสิ่งที่จะตัดอำนาจของความยินดีในอาหารการบริโภคเพื่อให้ใจได้เข้าสู่ธรรมหมุนเข้าสู่ธรรมเป็นสำคัญฉันหนเดียวเท่านั้นไม่ยุ่งยากวุ่นวายนี่หลักใหญ่ในครั้งพุทธกาลท่านฉันมื้อเดียวเท่านั้นที่อนุโลมก็คือเช่นข้าวต้มท่านว่ายาคูคือข้าวต้มดื่มน้ำข้าวต้มไม่ใช่เป็นข้าวต้มทั้งเนื้อนะดื่มน้ำข้าวต้มไม่ใช่ก่อนบิณฑบาตมีได้ในครั้งพุทธกาลในตำรับตำรามีถ้ามีคนทำถวายแต่ส่วนมากสำหรับความรู้สึกของเราเองนี่คิดว่าเป็นผู้ที่ท่านปลดเปลื้องภาระอะไรหมดสิ้นไปแล้วภายในจิตใจโดยประการทั้งปวงเพียงแต่ยาธาตุขันธ์ให้เป็นไปในวันหนึ่งเพื่อทำประโยชน์แก่โลกเท่านั้นจึงจะมาสนใจกับเรื่องข้าวต้มอะไรเหล่านี้ถ้าผู้ปฏิบัติแล้วจะไม่สนใจเลยวุ่นวายเปล่าสำหรับความรู้สึกของเราในเวลาปฏิบัติก็ดีในทุกวันนี้ก็ดีสิ่งที่จะมาทำก่อนเวลาเช่นเอาข้าวต้มมาให้ฉันเอานี่มาให้ฉันก่อนเวลาหรือก่อนบิณฑบาตนี้เราไม่เล่นตั้งแต่การไหนมาเพราะถือว่าเป็นความรำคาญและขัดต่อการดำเนินของผู้ที่เพื่อความพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดเท่านั้นประจำใจเมื่อความรู้สึกขนาดนี้ที่มีน้ำหนักมากภายในใจเต็มหัวใจอยู่แล้วเกินกว่าที่เราจะไปคิดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้มาเป็นเครื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายท่านจึงไม่ยอมนี่ความรู้สึกของเราแน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นเพียงแต่เราตัวเท่าหนูนี่ก็ยังเป็นไม่ยุ่งกับอะไรจนกระทั่งเป็นนิสัยติดมาถึงทุกวันนี้ นี่เรื่องทุดงแต่ละข้อที่กล่าวมาเป็นสิ่งสำคัญมากช่วยบังคับจิตใจความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมหรือความฟุ้งเฟ้อเหื่อขนองในปัจจัยทั้งหลายให้ลดน้อยถอยลงมาโดยเร็วเพราะอำนาจแห่งธุดงควัฏฤทธิ์ธรรมะธุดงเป็นเครื่องกำจัดว่า ผ้าถือผ้าบางสกุลอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านถือตลอดชีวิตเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาใครจะถือได้อย่างท่านที่ดูสิทำไมท่านรักท่านสงวนเอานักหนาทั้งๆที่ท่านก็สิ้นกิเลสมาตั้งกับปีไหนๆแล้วดังที่เขียนไว้แล้วในประวัติของท่านท่านยิ่งรักท่านยิ่งสงวนเทิดทูนสมบัติที่พระพุทธเจ้าประทานให้เป็นไหนๆทีเดียวนั่นท่านไม่ใช่สงวนไว้เพื่อชำระกิเลสของท่านแต่ท่านสงวนไว้ด้วยความเทิดทูนด้วยความเห็นบุญเห็นคุณมหาคุณในพระโอวาทหรือขนบประเพณีของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่พาดำเนินมาท่านจึงเทิดทูนไว้ด้วยธุดงควัฏเหล่านี้ไม่ลดละปล่อยวางเลยเช่นบางสกุลนี้มีตั้งแต่บางสกุลทั้งนั้นได้เห็นท่านใช้ผ้าที่มีผู้ถวายมีท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านมาแต่ก่อนไปถวายผ้าอังสะซึ่งเป็นผ้าป่านที่ท่านได้กรอเองไปถวายและกราบเรียนให้ท่านทราบด้วยว่าเป็นฝีมือของท่านกรอเองปั่นได้ปั่นอะไรป่านนั่นเองให้เขาทอให้ว่าอย่างนั้นท่านรับใช้ให้เห็นต่อหน้าต่อตามีเท่านั้นตั้งแต่ไปอยู่กับท่านมานี่ตอนที่แก่แล้วนะ
ตรงนั้นท่านก็ยังไม่ยอมนี่คิดดูเราเคยเห็นไหมครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ทำแบบฉบับโดยสมบูรณ์ดังหลวงปู่มั่นหรือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้เรานี่เทิดทูนท่านที่สุดหัวใจทีเดียวเพราะเห็นด้วยตาเนี่ยท่านรักธุดงควัตเพราะเห็นคุณค่าจากธุดงท่านได้หลุดพ้นไปนี้จากธุดงควัตอยู่ในป่าท่านก็ได้รับความลำบากลำบนและฆ่ากิเลสให้ตายในป่าท่านก็เห็นคุณค่าของการอยู่ป่าหันจังหันไม่รู้กี่วันถึงจะได้มีกับวันท่านก็พอใจฉันฉันและตัวปลิวเวลาเดินจงกรมท่านว่าเพราะไม่มีอาหารมีแต่ข้าวจะไปอิ่มยังไงอิ่มข้าวเปล่ากับอิ่มด้วยอาหารผสมกันนี่ต่างกันอยู่มากผมก็เคยอิ่มข้าวเปล่ากับอิ่มด้วยมีกับผิดกันอยู่มากทีเดียวนี่เราก็ยอมรับท่านเนี่ยธุดงควัตไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเนสัชชิธุดงล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องชำระกิเลสอันเป็นข้าศึกต่อธรรมทั้งนั้นนี่คือทางดำเนินของผู้ที่จะหลุดพ้นด้วยเจตนาหวังหลุดพ้นจริงๆและยึดธุดงควัตเป็นชีวิตจิตใจเป็นทางดำเนินจริงๆจึงไม่ถือทุดงนั้นจึงไม่เห็นทุดงนั้นว่าเป็นของคือเป็นของล้าสมัยดังสมัยที่กิเลสมันพอกหัวใจคนให้ลืมตัวให้หัวใจพระให้ลืมตัวเท่านั้นจึงจะพูดอย่างนั้นออกมาได้และมีความรู้สึกอย่างนั้นได้ ถ้าเป็นคนเป็นพระที่ยังรู้จักดีจักชั่วรู้จักความเป็นพระของตนอยู่แล้วจะตำหนิทุดงเหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ใดท่านสอนเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อผูกมัดจิตใจของสัตว์โลกด้วยกิเลสประเภทต่างๆโดยการสั่งสมเพราะโกวาทของท่านไม่มีญาณธุดงควัตนี้พระสาวกทั้งหลายก็ได้สำเร็จขึ้นมาจะเพราะธุดงนี้ทั้งนั้นมีองค์ใดที่ไปหาสำเร็จอยู่ในตลาดอย่างสมัยทุกวันนี้เขาว่าเทศบาล1เทศบาล2มีที่ไหนมีแต่สำเร็จอยู่ในป่าในเขานี่เป็นธุดงควัตหรือไม่ฟังดิท่านดำเนินตามธุดงหรือไม่ในป่านั้นเขาลูกนี้ถ้ำนั้นเงื่อมผานี้ด้วยการฉันคนเดียวหรืออดบ้างอิ่มบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ธุดงเป็นเครื่องกำกับท่านทั้งนั้นนั่นเราดูดิแล้วการพิจารณาการภาวนาของผู้มีธุดงกำกับย่อมเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามจิตใจก็ไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมเป็นไปด้วยความสงบง่ายกว่าคนที่มีธุดงควัตเพราะฉะนั้นธุดงควัตจึงสมกับนามที่ท่านแปลไว้ว่าเป็นเครื่องชำระกิเลสธุดงควัตธุดงควัตเป็นเครื่องชำระกิเลสกิเลสที่เกี่ยวกับธุดงจะต้องชำระนี่มีอะไรบ้างมันเต็มหัวใจของเราด้วยกันทุกคนนั่นแหละธรรมะที่จะแก้ด้วยที่อำนาจของธุดงควัตจึงต้องมีด้วยกันนี่แบบแผนเหล่านี้ต้องมีครูมีอาจารย์พาดำเนินเช่นอยู่ลูกขมูลร่มไม้นี่อยู่ลูกขมูลร่มไม้กับอยู่ที่มุงบังที่มุงที่บังต่างกันนี่ก็เคยอยู่เพราะเป็นความเปลี่ยวเมื่อมันเปลี่ยวแล้วย่อมจิตย่อมกลัวเพราะเป็นภัยง่ายกว่าอยู่ในที่มุงที่บังถ้าพูดถึงความเป็นภัยใจต้องระมัดระวังใจมีความระแวงอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อยู่ลูกขมูลคืออยู่โคนต้นไม้เท่านั้นทีนี้เมื่อใจมันมีความระแวงระวังอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีสติย่อมเกิดขึ้นในขณะที่ระแวงระวังจึงยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามจนกระทั่งหลับจะไม่ปราศจากสติเพราะกลัวเผลอตัวแล้วเสียท่าหากเกิดอันตรายอย่างไรขึ้นมานี่ธุดงควัตข้อนี้มีความจำเป็นอย่างไรกับจิตใจของพวกเราทั้งหลายฟังให้ดีนะไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้มีความตั้งเนื้อตั้งตัวช่วยตัวเองเข้าโดยลำดับไม่ได้นอนใจเหมือนอยู่กับเพื่อนกับฝูงครูบาอาจารย์เกลื่อนกล่นวุ่นวายเต็มไปด้วยสิ่งที่พ่อคุณกิเลสทั้งหลายดังที่เราทั้งหลายอยู่กันเวลานี้
นี่อย่าเข้าใจว่าการอยู่เหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมดีแล้วดังที่โลกเขานิยมชมเชยว่าวัดป่าบ้านตาดนี้เป็นสำนักที่มีกฎมีเกณฑ์มีข้อปฏิบัติมีข้อวัดอันดีงามสงบเสงี่ยมเยี่ยมตัวมองดูพระเนตรองค์ใดก็สวยงามสวยงามจริงในสิ่งที่สวยงามแต่สิ่งที่ไม่สวยงามซึ่งตัวเราเองก็ยังมองไม่เห็นอย่าว่าแต่คนอื่นมองไม่เห็นเลยนั้นยังมีอยู่แยะภายในหัวใจของเราที่ไม่ได้ยังไม่ได้ชำระด้วยธุดงค์ดังกล่าวมาเหล่านี้มีอยู่มากมายในหัวใจนี้ให้ขอให้ท่านทั้งหลายได้สำนึกเอาไว้ในข้อนี้เข้าในป่าในเขาลึกเข้าไปเท่าไหร่น่ากลัวอันตรายเท่าไหร่จิตของเรายิ่งเด่นยิ่งเด่นยิ่งเด่นเพราะความระมัดระวังตนมีมากสติก็มีมากเมื่อสติมีแล้วปัญญาทำไมจะไม่เกิดขอให้มีสติเป็นพื้นฐานเถิดปัญญาจะเกิดขึ้นโดยลำดับลำดานั่นแหละนี่ก็เป็นธุดงค์นั่นแหละเป็นเครื่องชำระจิตใจของเราโดยลำดับลำดาเนสัชชิคือไม่นอนก็เพื่ออะไรไม่นอนก็เพื่อจะทำความเพียรอยู่อิริยาบถ3ยืนเดินนั่งภาวนาเวลาจำเป็นเขาจริงๆก็เพราะไม่ได้นอนมันก็ต้องค้นคว้าด้วยความตั้งอกตั้งใจนี่จริงต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้คอยพาดำเนินไม่เช่นนั้นก็ปฏิบัติไม่ถูกแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ค่อยร่วงโรยไปร่วงโรยไปสุดท้ายภายหลังมีตั้งแต่ลูกศิษย์ลูกหาเก่งๆกางๆเลยลักษณะเป็นขายก่อนซื้อขายก่อนซื้อไปมากโดยลำดับลำดานี่จะทำความเสื่อมเสียแก่ตนและวงผู้ดวงกรรมฐานไปโดยลำดับลำดาให้พากันคิดไว้ในข้อเหล่านี้ ยังไงก็ตามในเวลาเช่นนี้ที่เราปฏิบัติอยู่นี้อย่าสนใจกับสิ่งใดผู้ใดมากกว่าการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสภายในจิตใจให้จิตใจของเราเด่นขึ้นด้วยสมาธิเด่นขึ้นด้วยปัญญาตามขั้นแห่งสมาธิและปัญญาขั้นนั้นๆแล้วจะได้เห็นคำที่ท่านสอนไว้อันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติจะไม่มีวันรู้วันเห็นเลยคืออะไรคือภาวนามยปัญญานี่เป็นหลักที่ลึกซึ้งมากละเอียดมากที่สุดเพียงเราจะมาคิดมาคาดเอาเฉยจะไม่ได้เหตุได้ผลไม่ได้เรื่องได้ราวส่วนสุตตมยปัญญาเราพอที่จะคาดคะเนเอาได้คือได้เกิดสติปัญญาและรู้สึกขึ้นมาในขณะที่ได้ยินได้ฟังจะเป็นผู้ใดพูดหรือเสียงมาจากที่ไหนก็ตามเมื่อได้ยินได้ฟังขึ้นมาแล้วเกิดสติได้สติปัญญาขึ้นมานั่นท่านเรียกว่าสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาคิดอ่านไตรตรองเรื่องราวทั้งหลายก็เกิดสติปัญญาขึ้นมาแต่คำว่าภาวนามยปัญญานั้นดีไม่ดีในวงศาสนาของเรานี่แหละผู้เรียนศาสนาเรียนธรรมะของพระเจ้าอยู่นี่แหละจะไม่ยอมเชื่อภาวนามยปัญญาว่าเป็นของเกิดได้มีได้อย่างไรเพราะตนไม่เคยได้ภาวนาจนถึงเกิดผลคือภาวนามยปัญญาประจักษ์กับใจก็ไม่ทราบว่าจะเอาความเชื่อทำข้อนี้มาจากไหนนอกจากจะประกาศไปด้วยความไม่เชื่อของตนว่าเป็นของไม่จริงไปเท่านั้นหรือไม่สนใจเพราะความไม่เชื่อแม้จะไม่ประกาศให้ผู้ใดฟังก็ตามว่าอันนี้เป็นโมฆะหรือนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่เกิดความไม่มีความสนใจที่จะทำภาวนาให้เห็นธรรมข้อนี้เกิดขึ้นประจักษ์ใจนี่เป็นสิ่งที่ลึกลับมากมีผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งอกตั้งใจเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆเท่านั้นจะปรากฏปัญญาที่เกิดขึ้นที่ว่าภาวนามยปัญญานี่ขึ้นที่ใจเพราะภาวนามยปัญญานี้ไม่เหมือนปัญญาใดทั้งนั้นไม่เหมือนสุตตมยปัญญาไม่เหมือนจินตามยปัญญาเป็นหลักธรรมชาติเป็นใหญ่ในตัวเองด้วยคำว่าภาวนามยปัญญานี้เท่านั้นนี่จึงเป็นภาวนาที่จึงเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนาโดยแท้หรือจึงเป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้เมื่อได้เจอเข้าเห็นเข้าแล้วก็จะรู้เองยอมรับเองแล้วจะเริ่มยอมรับไปโดยลำดับลำดา
เพราะเชื่อความสามารถของสติปัญญาที่เกิดขึ้นโดยลำดับลำดานี้และในขณะที่สติปัญญานี้เกิดในลำดับลำดามีความแก่กล้าไปโดยลำดับแล้วสังหารกิเลสไปพร้อมๆกันในระยะนั้นๆนี่ยิ่งจะเห็นความชัดเจนความเชื่อในศาสนาเชื่อในพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายว่าท่านดำเนินไปสดๆร้อนๆด้วยวิธีการปราบกิเลสอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละนั่นนี่ล่ะเป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้ไม่มีใครจะไปสอนก็ไม่ได้ขั้นนี้เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งการอบรมอยู่เสมอเริ่มตั้งแรกตั้งแต่สมาธิเป็นเครื่องหนุนหรือสมาธิเป็นกำลังเป็นพื้นฐานที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นได้แล้วคิดค้นด้วยปัญญาเริ่มแรกตั้งแต่พิจารณาอาการใดก็ตามในสกลกายของเราหรือนอกสกลกายเราเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาให้เป็นธรรมโดยทางสติปัญญาแล้วเป็นธรรมด้วยกันนับตั้งแต่เกศาโลมานขาทันตาตะโจเข้าไปถึงอวัยวะภายในทุกชิ้นทุกส่วนมันเป็นยังไงนี่เรียกว่าเริ่มปัญญาพิจารณาปัญญาเข้าถึงภายในขยายออกมาภายนอกตลอดทั่วถึงด้วยการพินิจพิจารณาแยบคายให้รู้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่ในสกลกายทั้งภายนอกภายในนี้จิตที่มีสมาธิเป็นเครื่องหนุนหรือมีสมาธิเป็นต้นทุนย่อมไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆเพราะอิ่มตัวเมื่อนำจิตที่อิ่มตัวด้วยสมาธินี้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาโดยมีการบังคับกันทางสติให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพราะในขั้นเริ่มแรกนี้จิตยังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาว่าจะสามารถอย่างไรบ้างทั้งยังไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรแล้วการฆ่ากิเลสด้วยปัญญานั้นฆ่าอย่างไรไม่เห็นคุณค่าทั้งสองอย่างจึงต้องได้ถูกบังคับกันต่อเมื่อได้ถูกบังคับกันไปเรื่อยๆจิตจะย่อมจะรู้จะเห็นโดยทางปัญญาและเริ่มรู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละที่นี่จะเริ่มสนใจว่าปัญญานี้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเกิดขึ้นมาเพื่อฆ่ากิเลสสังหารกิเลสซึ่งอยู่ในฉากเดียวกันคือจิตใจดวงเดียวกันนี้เนี่ยเริ่มทราบชัดแต่เดิมดับนี่ที่เรียกว่าปัญญาเริ่มคิดเริ่มไหวตัวเริ่มเกิดพอเกิดขึ้นเรื่อยๆผลปรากฏขึ้นเรื่อยๆเหตุคือปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อยค้นคิดสิ่งที่เป็นฆ่ากิเลสให้เห็นให้เจอขึ้นมาเรื่อยๆสังหารกันไปเมื่อปัญญาเริ่มไหวตัวกิเลสก็เริ่มวุ่นวายนี่แหละภาวนามยปัญญาเริ่มไหวตัวตั้งแต่ขั้นนี้ไปเรื่อยๆไปเลยจนมีความเชื่อมีความมั่นใจในปัญญาที่จะฆ่ากิเลสทุกประเภทตั้งแต่กิเลสประเภทหยาบถึงประเภทละเอียดสุดด้วยปัญญาตั้งแต่ประเภทนี้ขึ้นไปโดยลำดับนั่นแหละที่นี่ปัญญาจะไหวตัวจนลืมตัวคือลืมพักผ่อนท่านก็บอกไว้แต่ผู้ปฏิบัติมักจะลืมเพราะสิ่งที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตนนั้นเป็นไปด้วยความสดๆร้อนๆส่วนพระญาติท่านบอกไว้ว่าที่จิตที่ควรพักผ่อนจิตเวลามีความเวลาพิจารณามากๆย่อมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้เข้าพักจิตในสมาธิภาวนาเสียท่านว่าอย่างนี้มีในปริยัติท่านบอกไว้เมื่อมีกำลังแล้วจึงออกสู่แนวรบคือพิจารณาทางด้านปัญญาอีกต่อไปนี่เป็นความที่เหมาะสมพอดีพองามแต่จิตมักจะเห็นความทุกข์สดร้อนๆในการฆ่ากิเลสของตนนั้นเป็นงานอันสำคัญยิ่งกว่าการจะพักผ่อนเสียเพราะฉะนั้นจิตจึงมักจะเตลิดเปิดเปิงถึงกับได้รับความทุกข์มากเป็นบางเวลาเพราะงานของจิตไม่หยุดก็มีนี่แหละท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาจ
ะไม่เจอที่ไหนจะไม่มีอะไรเหมือนปัญญาประเภทนี้ที่เกิดขึ้นกับการภาวนากับนักภาวนาทั้งหลายและปัญญาเหล่านี้แลจะเป็นเครื่องสังหารกิเลสทุกประเภทภายในจิตใจไม่มีปัญญาใดจะสามารถเป็นปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถสังหารได้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนั่นแหละถึงจะหยุดได้คำว่าภาวนามยปัญญานี้ถึงจะยุติตัวลงไปด้วยหลักธรรมโดยหลักธรรมชาติของตนเองไม่สงสัยเพราะฉะนั้นผู้สิ้นกิเลสส่วนมากจึงต้องสิ้นด้วยจิตตภาวนาหรือภาวนามยปัญญาเว้นท่านผู้ที่เป็นจิตปาปิญญาเสียซึ่งก็เป็นภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาเหมือนกันแต่รวดเร็วและหลุดพ้นได้อย่างง่ายดายไม่ได้สั่งสมตัวให้ก้าวเดินไปเป็นลำดับลำดาเหมือนผู้ดำเนินธรรมดาทั้งหลายเรียกว่าผู้ดันทาปิญญาคือผู้รู้ช้าแล้วเดินอย่างเต็มภูมิเต็มสติกำลังของตัวเองทุกระยะทุกวรรคทุกตอนเห็นไปหมดรู้ไปหมดเรียกว่าเรียงทางลำดับลำดากันไปได้ในสายทางที่จิตก้าวเดินไปแต่ภาวนาโอแต่จิตที่เป็นคิปปาปัญญานั้นแม้จะเป็นภาวนามยปัญญาก็รวดเร็วถ้าเราจะว่าเอามาเรียงอย่างนี้ไม่ได้ก็ถูกทั้งที่ท่านก็ไปตามแถวนี่แหละหากไปเพราะความรวดเร็วของจิตต่างกันอย่างนี้นี่ธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ไหนเวลานี้เราเห็นแต่อยู่ในคัมภีร์เพราะเราไม่สนใจนำมาใช้นำมาดำเนินจึงไม่ปรากฏขึ้นที่ใจของเราดังที่ปรากฏในใจของสาวกทั้งหลายท่านผู้เป็นสนะของพวกเราธรรมะที่กล่าวมาเหล่านี้สดๆร้อนๆอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวกับกิเลสที่เป็นธรรมชาติสดๆร้อนๆอยู่ภายในหัวใจสัตว์นั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกันวาระใดที่สิ่งใดทำงานสิ่งนั้นต้องทำงานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตัวเองเมื่อไม่มีสิ่งที่คัดค้านต้านทานกันในระยะนี้กิเลสมันต้านทานธรรมมันจึงก้าวเดินออกด้วยความสะดวกสบายทุกแง่ทุกมุมทุกระยะของจิตที่เคลื่อนไหวเราไม่มีสติปัญญาต้านทานมันเราจึงยอมแพ้ความแพ้กิเลสเป็นของดีเมื่อไหร่แม้แต่เขาเล่นกีฬาแพ้กันเขายังฮะเป็นความทุกข์ไม่ใช่นอนมีการต่อสู้กับกิเลสมีแต่ความแพ้เราไม่อายตัวเองบ้างหรือผู้ปฏิบัติทั้งหลายการภาวนาต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหาอุบายต่างๆสอนจิตใจของตนเพียงสักแต่ว่าทำไปตามหน้าที่อะไรๆขนบประเพณีเฉยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสกะให้นั่นเองกำหนดให้เดินกำหนดให้ทำความเพียรนั่นเองไม่ใช่ทำกำหนดให้ทำถ้าเป็นทำกำหนดให้ทำแล้วสติสัมปัตติญานั่นแหละคือสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนั่นคือความเพียรตลอดกาลผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นจิตไม่เคยมีความสงบเลยเราจะหาสาระอะไรจากคำว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะจิตไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสคำว่าสมาธิจิตก็ไม่เคยสัมผัสไม่เคยรู้ไม่เคยเป็นเอาความสุขจากอะไรอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีแต่มืดกับแจ้งอย่างที่เห็นกันนี้มันวิเศษวิโสอะไรหลับตื่นขึ้นมาแต่ละวันละวันเราเจออะไรทุกวันนี้เจอแต่ของที่เคยเจอแล้วทั้งนั้นไม่เห็นมีของใหม่ที่ไหนพอจะตื่นเต้นเพลินไปกับมันนี่ก็มีแต่อุ่นของเก่ามากินกันตลอดกินสิ่งเป็นเดนคืออารมณ์ทั้งหลายที่เป็นเดนตาหูจมูกลิ้นกายก็ของเก่านี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหรือธรรมารมณ์ทั้งหลายก็ของเก่าไม่มีอะไรเป็นของใหม่แต่มันใหม่สำหรับคน ที่โง่เขลาบาปัญญาไม่มีสติปัญญาพินิจพิจารณาอย่างพวกเรานี่แหละก็ต้องหลงกันอยู่เช่นนี้ไม่มีอะไรเป็นของเห็นว่าเป็นของเก่ามีแต่ใหม่เรื่อยๆโดนอยู่เรื่อยตลอดและไม่มีวันเข็ดถ้าสติปัญญาได้เกิดขึ้นบ้างทำไมมันจะไม่เข็ด
ก็สิ่งอย่างนี้เคยโดนมาเท่าไหร่แล้วจิตดวงนี้เคยโดนทุกข์มาเท่าไหร่เคยถูกบีบคั้นมาเท่าไหร่ประมวลเข้ามาในวงปัจจุบันในระหว่างสติปัญญาต่อสู้กับกิเลสอยู่นั้นมันก็เห็นกันอย่างชัดเจนหาความสงสัยไม่ได้นั่นแหละจิตที่มีกำลังมีกำลังตรงนั้นแหละเห็นทุกข์ก็เห็นจริงๆเห็นภายในจิตใจสิ่งที่ก่อทุกข์ก็เกิดขึ้นกับจิตใจนั่นแหละนั่นเกิดขึ้นแต่ละท่านว่าสมุทัยสมุทัยคืออะไรกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแน่มันคิดไปเรื่องกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันคิดไปเรื่องนี่แหละท่านว่าสมุทัยเสยยิสังเสยยิสังคืออะไรอะไรนี่หลักใหญ่ก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้วที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันจริงๆในหัวใจของเราตลอดเวลาก็คือกามตัณหาราคะตัณหาเนี่ยสำคัญมากทีเดียวไม่มีคำว่าเข็ดบัลลาไม่มีคำว่าของเก่าไม่มีคำว่าเป็นเดนไปแล้วมาเอี่ยมตลอดเจอเมื่อไรเป็นติดได้ยินเมื่อไรเป็นติดสัมผัสเมื่อไรเป็นติดไม่มีวันจืดจางนี่จึงว่าเป็นรสที่สำคัญมากของวัฏจักรรสของวัฏจักรมันกล่อมได้สนิทจริงๆถ้าไม่มีธรรมเข้าไปเหยียบย่ำทลายไม่มีธรรมเข้าไปแยกธาตุกันจะไม่มีวันแยกตัวออกได้จากสิ่งเหล่านี้เลยจนกี่กับกี่กันก็อยู่นั่นแหละหาประมาณไม่ได้หาเวลาไม่ได้เลยนะมีเงื่อนต้นเงื่อนปลายที่ไหนถ้าไม่เอาสติธรรมปัญญาธรรมเข้าไปพิสูจน์กันด้วยความภาคเพียรของเราแล้วจะไม่เห็นต้นเห็นปลายของสิ่งเหล่านี้ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่และกล่อมหัวใจเราอยู่นานเท่าไหร่แล้วแล้วมีวันไหนปรากฏยิบยับเหมือนแสงหิ้งห้อยว่าอิ่มตัวพอตัวแล้วหรือเข็ดแล้วมีไหมมันไม่มีถ้าไม่เอาสติปัญญาเข้าไปจับเริ่มตั้งแต่จิตให้พอสงบตัวเข้าไปเป็นสมาธินี่ครับจะพอทรงตัวได้บ้างไม่กัดแก่งจนเกินเนื้อเกินตัวจนลืมเนื้อลืมตัวธรรมดาของจิตที่ไม่มีสมาธิเลยนี่ย่อมกวดแกว่งตัวเองตลอดเวลาเผาผลาญตัวเองอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนส่วนมากจะคิดแต่เรื่องเหล่านี้นะเรื่องราคะตัณหาเพราะอันนี้รุนแรงมากในโลกอันนี้จมเพราะอันนี้ไม่ใช่อะไรนะเราจะเห็นได้ในจิตของขั้นพระอนาคามีที่สิ้นจากนี้ไปแล้วมันก็เหมือนบ้านล้างอันนี้เพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านจึงไม่มาเกิดนี่เพราะมันไม่มีอะไรรุนแรงอันนี้รุนแรงมากที่สุดถ้ากล่อมก็กล่อมได้สนิทติดหัวใจไม่มีวันที่จะเห็นโทษเห็นภัยเท่าแก่จนจะตายก็ตายตั้งแต่ธาตุแต่ขันต์ตัวกิเลสตัวนั้นมันไม่ยอมอ่อนตัวของมันลงไปเลยนะถ้าไม่ฆ่ามันด้วยสติปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วนี้นี่แหละเครื่องมันกล่อมใจถ้าได้สมาธิพอสงบตัวแล้วก็พอจะยับยั้งได้บ้างละที่นี่จากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาเอามีทุนแล้วถ้าลงมีความสงบเย็นใจได้แล้วนั่นแหละมีทุนแล้วที่นี่ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยการที่นิพพิจารณาเราทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาให้มันพาฉุดพาลากไปนี่ทุกข์มากยิ่งกว่านี้เราทุกข์เพราะการบังคับจิตใจให้พิจารณาทางด้านปัญญานี่จะทุกข์ขนาดไหนเมื่อมีความสงบเย็นใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนี่จำให้ดีตรงนี้เอาให้ได้ให้สงบถ้าไม่สงบแล้วจะไม่เห็นโทษของธรรมชาติที่ว่านี้จนกระทั่งกับใดกันใดก็ตามเถอะไม่มีความหมายทั้งนั้นหลวงพ่อใจตรงนี้จะต้องถูกถีบถูกเตะถูกยันอยู่ตลอดเผาอยู่ตลอดด้วยกิเลสตัณหาอันนี้แหละพาให้สัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดจะตายเกิดที่ไหนในจิตนี่แหละมันกลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนฟุตบอลนั่นพออันนี้มันผ่านไปแล้วได้เท่านั้นน่ะจิตนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะดึงดูดมีดึงดูดก็ดึงดูดอยู่ภายในตัวเองนั่นเรียกว่าอภิชฌาคือดึงดูดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นหมดไปแล้วหมดปัญหาเช่นราคะตัณหาไม่ได้ไปดึงดูดกับสิ่งใดอีกแล้วจะมีความดึงดูดอยู่เฉพาะลำพังตัวเองคือพอใจในจิตของตัวพอใจในความเป็นอยู่ของตัวคือจิตดวงเดียวนั้นเท่านั้นดื่มดูดดื่มอยู่นั้นพอใจอยู่นั้นนั่นถ้าว่าดูดก็ดูดอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีอะไรมาสืบต่อให้ดูดต่อไปให้ดึงดูดต่อไปให้ซึมซาบต่อไปไม่มีมีเท่านั้นหลังพระอนาคามีท่านตั้งแต่ได้ระดับพระอนาคามีขึ้นไปแล้วท่านไปเกิดในพรหมโลก5ชั้นคือสุทธาวาส5ชั้น
อวิหาตปาสุรสาสุรสีอกนิฐาคือเลื่อนระดับของจิตไปเป็นลำดับลำดาโดยหลักธรรมชาติของตัวเองเหมือนผลไม้ที่มันแก่แล้วมันก็เริ่มเพราะมันจะสุกไปเรื่อยๆนะเมื่อมันพอตัวแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีคำว่าจะไม่สุกจะเป็นอื่นไม่มีนี่จะสุกเมื่อแก่เต็มที่ควรจะสุกได้แล้วนั่นแหละจิตที่ควรจะสุกได้โดยลำพังตนเองก็คือจิตพระอนาคามีท่านจึงไม่ต้องมาเกิดอีกเป็นหลักธรรมชาติอยู่ภายในตัวเองมันหักการหักกรองกันอยู่ในตัวนั่นเองแล้วแก่ไปในตัวแก่ไปในตัวแล้วผ่านพ้นไปผ่านไปจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นไปเลยนี่เอาที่จิตถ้ามันเป็นแล้วทำไมมันจะไม่รู้ถ้าไม่เป็นด้นมาพูดไม่ได้นะธรรมชาตินี้นะมันเป็นในเจ้าของมันก็รู้เท่านั้นเองธรรมะพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมโกหกขอให้สัมผัสเข้าไปเถิดท่านว่าสันทิฏฐิโกพอเจอตรงไหนแล้วจะยอมรับพุทธเจ้าทันทีทันทียกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องของพระอนาคามีนี่แหละคือทำได้ระดับแล้วที่จะหลุดพ้นโดยสายเดียวเท่านั้นนี่ได้ระดับแล้วถ้าเป็นสอบก็ 50% ขึ้นไปแล้วเอาละที่นี่เริ่มหมุนตัวไปเรื่อยๆถ้าในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าปัญญาเริ่มหมุนตัวแล้วเริ่มหมุนตัวค่าธรรมชาตินี้ได้แล้วคุณง่ายๆถ้าพ้นจากนี้ไปเวลาตายทั้งที่ยังไม่สิ้นก็จิตอันนี้ได้ระดับแล้วได้ระดับได้เป็นตัวของตัวแล้วที่จะต้องหมุนไปโดยลำดับลำดาเป็นอัตโนมัติจนถึงพระนิพพานพูดง่ายๆเป็นเองแล้วไม่มีอะไรดึงดูดเฉพาะตัวเองไม่ไปดึงดูดกับอะไรดึงดูดกับตัวเองพอใจในความเป็นตัวเองพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นแหละคือพอใจในความเป็นตัวเองอยู่อย่างละเอียดแล้วจะทราบได้ก็เวลามันกำจัดกันได้แล้วนั่นทีนี้มันหมดไม่มีอะไรที่จะมาดึงดูดนะตอนที่ดึงดูดตัวเดียวอยู่โดยเฉพาะคือหมายความเหมือนกับว่ามีรสมีชาติอยู่ในโดยสมมติแทรกอยู่นั้นอย่างละเอียดนะพอธรรมชาตินั้นกระจายไปแล้วมันก็ไม่มีคำว่ารสชาติของสมมติที่เข้าไปเจือปนในจิตนั้นเลยก็เป็นบรมสุขล้วนๆท่านแบบนิพพานังปรมังสุขขังก็คือจิตดวงที่บริสุทธิ์นั่นแหละปรมังสุขขังจะเป็นอะไรไปรู้ทั้งที่ยังไม่ตายนั่นใครจะไปขอนิพพานเวลาตายอย่างเดียวพุทธเจ้าสอนให้รู้เห็นในเวลายังมีชีวิตอยู่นี่องค์นั้นบรรลุที่นั่นองค์นั้นบรรลุอยู่ในนั่นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นเขาลูกนั้นนั้นมีแต่บรรลุเป็นทั้งที่เป็นอยู่นั่นอันเกื่อมนั้นเป็นผลภายได้ต่างหากที่ได้ชั้นในภูมิไปแล้วอย่างพระอนาคามีท่านก็สิ้นไปเสียแล้วจึงค่อยผ่านไปทีหลังหรือไปได้นิพพานในเวลาต่อไปนั้นเป็นผลพลอยได้เราควรจะให้มันได้ในนี้ให้เห็นชัดประจักษ์ตาของเรานี่สิมันเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงความสิ้นกิเลสเป็นยังไงพระพุทธเจ้าหลอกคนเมื่อไหร่ปฏิบัติให้เห็นตามนี้ลองดูสิทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าศาสนาอันใดที่จะเลิศยิ่งกว่าพุทธศาสนานี่วะเพราะศาสนาพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาของท่านผู้บริสุทธิ์จริงๆพุทธเจ้าเอกจริงๆด้วยภาคปฏิบัติเอกจริงๆด้วยสาวกตามเป็นพยานได้เลยสาวกทุกองค์ยอมรับพระพุทธเจ้า 100% 100% เป็นเครื่องยืนยันเป็นพยานพระพุทธเจ้าทั้งนั้นจากอะไรจากอริยสัจ4นั่นทุกสมุทัยรวมมรรคนี่เป็นเครื่องการกรองให้ถึงขั้นบริสุทธิ์ได้นี่เป็นเครื่องยืนยันพุทธศาสนามีเต็มสมบูรณ์อริยสัจ4นี่หลุดพ้นไปในจากจุดนี้จากจุดนี้จากจุดนี้นะยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนอริยสัจไว้ซะเองสาวกทั้งหลายก็รู้ดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมจักรวาลสูตรเป็นใครเป็นผู้สอนฟังสิธรรมจักรกับพระวจนะสูตรท่านสอนว่าอย่างไรสอนเพิ่มจากวจีนั่นน่ะพุทธเจ้าสอนท่านทรงรู้แล้วท่านถึงสอนนี่ว่าไงผู้นั้นปฏิบัติตามในวงอริยสัจดูข้างอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังนิโรธอริยสัจจังมรรคอริยสัจจังอยู่ที่ไหนก็อยู่ในธรรมจักรท่านแสดงไว้นั่นท่านรู้แล้วท่านเอามาแสดงทีนี้ชาวโลกทั้งหลายปฏิบัติรู้ตามนั้นก็ยอมรับพุทธเจ้าเท่านั้นนี่ศาสนาเอกมีตนมีตัวมีเจ้าของจริงๆผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆที่ได้นำศาสนานี้มาประกาศอย่างแจ้งอย่างชัดด้วยความบริสุทธิ์ใจของธรรมจึงเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ประกาศทุกชิ้นทุกอันเป็นสวัคคาธรรมแต่ไม่ชอบแล้วหมดนั่นล้าสมัยไปไหนธรรมอยู่ที่ไหนที่กล่าวเหล่านี้ทุกข์อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจเราใช่ไหมล้าสมัยไปไหนสมุทัยตัวเสนียดจันไรเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ทุกวันนี้การปัญหาปัญหาที่เพราะว่าปัญหาอยู่ที่ไหนมันคิดอยู่ที่ใจของใครนั่นมันสดร้อนอยู่ไหมสติปัญญาสตาความเพียรที่แสดงอยู่ตะกี้นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น่ะไปหามาจากไหนมาแสดงแล้วใครจะเป็นผู้รับทราบเรื่องของสติปัญญาแล้วใครจะฟื้นสติปัญญา
ที่มีอยู่กับใจนี้ขึ้นมาถ้าไม่ใช่เราผู้ฟังอยู่ฉันอยู่เวลานี้เออจะสดๆนอนใหม่ทำไมจะไม่ทันกันมันอยู่ในจิตดวงเดียวกันนี่จะไปคิดให้กิเลสมันหลอกหัวเราะเราอยู่ทำไมเออว่าละเท่าว่าแกแล้วว่าโง่เง่าเต่าตุนว่าอำนาจวาสนาน้อยเมื่อเวลากิเลสมันบีบหัวใจทำไมไม่เห็นเจ้าของว่าวาสนาน้อยกิเลสมันมาบีบแล้วน่าเบื่อหน่ายแล้วเกินกิเลสนี่ทำไมไม่เบื่อมันบ้างอันนี้ไม่มีถ้าเวลาจะปฏิบัติตามอัตตามธรรมแล้วให้กิเลสมาหลอกต้มมาเรื่อยๆอำนาจวาสนาน้อยขี้เกียจขี้คร้านมีแต่เรื่องของกิเลสยอมรับไปหมดมันใช้ได้หรือผู้ปฏิบัติเราทั้งหลายนี่พูดจริงๆถ้าว่าจะโมโหมันก็โมโหนะทำเป็นของจริงฆ่าได้จริงฆ่ากิเลสมันทำไมเวลาพวกเรามาทรงอัดทรงธรรมมันจึงเป็นของปลอมไปหมดเพราะหัวใจมันพาให้ปลอมธรรมก็เลยกลายเป็นของปลอมนวดเนื้ออยู่กับฟันไม่ลงเพราะมือไม่พาฟันมีดนี่จะคมกริบขนาดไหน ก็กริบอยู่นั่นแหละมันไม่เห็นเป็นท่าเป็นทางอะไรเพราะคนนวดเนื้อไว้เฉยไม่ฟันมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เป็นวันโอกรูซี่ทำไมทิ้งอยู่งั้นเนี่ยเหมือนอย่างเขาเก็บไว้ทุกวันนี่มันเป็นอะไรเรื่องปราบแล้วเราพูดเป็นข้อเทียบเทียงนี่ศีลสมาธิปัญญามีเท่าไหร่ก็อยู่นั่นแหละเราไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาฟาดฟันหันแหลกมันแล้วจะสำเร็จประโยชน์มาจากไหนมันเห็นว่าใจของดูเห็นอันนี้เท่านั้นแหละพอหมดเลยในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมีความหมายยิ่งกว่าหัวใจดวงประเสริฐนี่ได้เด่นดวงขึ้นมาในตัวเองแล้วพอหมดเลยเนี่ยท่านว่าเมืองพออย่างนี้มันไม่พอมันหิวมันอยากมันจะตายเพราะความหิวความอยากกิเลสพาหิวกิเลสพาอยากกิเลสไม่มีเมืองพอแล้วก็ไม่เข็ดไม่หลับคนไหนที่ว่ามีความสุขเพราะความอยากอยากมากทุกมากเนี่ยอยากน้อยทุกน้อยไม่อยากจึงไม่ทุกมีเท่านั้นกิเลสตัวพาให้อยากทำไม่ได้อยากถึงขั้นพอตัวแล้วพอตลอดเวลาอากาลิโกคืออะไรคือจิตดวงนี้พากันโต้จังใจมาอย่ามาขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแออย่ามาถือทิฏฐิมานะอวดดีอวดฉลาดด้วยทิฏฐิมานะอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆอย่าเอามาขายในตลาดธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วกรรมฐานที่ได้ซ้ำขายเป็นที่น่าเกลียดที่สุดเลยเอาของเลวที่สุดมาอวดว่าเป็นของดีนี่เป็นเรื่องของกิเลสแท้ๆที่โลกถือกันทำท่านไม่ถือท่านปล่อยทำท่านขยักขยั่งมากเราผู้ปฏิบัติธรรมอย่าเห็นดีในสิ่งเหล่านี้แล้วนำออกมาอวดนะไม่เป็นของดีมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วจึงต้องได้เก็บจึงต้องได้ชะได้ล้างได้ปราบปรามมันให้สิ้นซากไปถ้าสิ่งเดียวนี้เป็นของดีผู้ทำนี้จะไม่มีในโลกเพราะทำสู้กิเลสไม่ได้ทำย่อมหมดไปในโลกแต่นี้ทำมีอยู่ในโลกเพราะทำนี้สู้กิเลสพระพุทธเจ้าเคยพาสู้มาแล้วเคยปราบกิเลสมาแล้วเลิศมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่ากี่ล้านพระองค์นั่นกิเลสไม่ได้ปรากฏว่ามันเลิศนี่นะทำต่างหากเลิศระวังให้ดีมันเร็วที่สุดนะยิ่งได้หัวใจนั่นมันจะแยบออกมาทันทีทันทีแม้แต่มันเกิดอยู่ในหัวใจมันก็น่าอายเจ้าของแล้วนะไอ้เรื่องกิเลสอวดดีอวดดีอวดรู้อวดฉลาดอวดนั้นอวดนี้นั่นมันมีตั้งแต่อวดลมอวดแรงมันไม่มีความจริงนะตัวเองนั่นก็เร็วๆมันอวดออกมาเมื่อไหร่ขณะมันแสดงขึ้นมานั่นน่ะตัวเร็วมันออกแล้วนั่นมันแสดงลวดลายอยู่ภายในตัวแล้วถ้ายิ่งมากระจายกับหมู่กับเพื่อนแล้วนั่นแหละมันยิ่งมาขายตลาดมากที่สุดเลยไม่มีใครที่จะให้อภัยได้แล้วไอ้แบบนี้ให้พระกันจำไว้นะเรามาปฏิบัติธรรมอย่าให้ได้ปรากฏให้เห็นเอาให้มันแหลกให้เห็นต่อหน้าต่อตานะ นี่ยิ่งอยู่กับหมู่มีหมู่เพื่อนมากด้วยกันมันต้องได้ระวังร้อนระวังมากนะเพราะนี่มันมีครั้งกิเลสทั้งนั้นนะมาอยู่นี่ด้วยกันนี่นะเราอยากมาเหมาเอาตัวว่าดีอย่างเดียวโดยรวมแรงๆว่าตัวเป็นพระตัวเป็นเนรฮะอายุพรรษาเท่านั้นเท่านี้นะกิเลสมันไม่ได้เสกสรรปัญญาอะไรหรอกว่าอายุพรรษาเท่านั้นเท่านี้ว่าเป็นพระเป็นเนรเพราะกิเลสมันเป็นกิเลสมันไม่ได้เป็นพระมันเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาเราเผลอเมื่อไรมันเป็นต่อยที่เลยล่ะถ้าเราเผลอมากก็ลำบากกราบสากกระจายไปให้หมู่เพื่อนได้รับความลำบากระบนทุลุทุเรศน่าสลดสังเวชไปจากเราพูดที่สำคัญตนว่าเก่งว่าเก่งแล้วเอานำธรรมชาตินี้ออกอวดนั่นแหละจะเป็นอะไรไปมันจะได้หอสลิมานอันนี้เสียวิโสมาจากไหนกิเลสฟังได้ว่ากิเลสเป็นอะไรท่านกระแปรไปแล้วว่าคือเครื่องเศร้าหมองมืดตื้อนะมันมืดอยู่ที่ไหนมันก็มืดอยู่ที่ใจมันไม่มีที่อยู่มันอยู่ที่ใจกิเลสมันไม่ไปอยู่ดินฟ้าอากาศมันไม่อยู่
เราอย่าสำคัญว่ากิเลสมันจะไปอยู่นั่นอยู่นี่นะมันอยู่ที่หัวใจบีบอยู่ที่หัวใจเพราะฉะนั้นอะไรจะมีก็ตามเป็นความสำคัญก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากพาให้สำคัญแล้วมาก็มาทุกข์อยู่ครับหัวใจเจ้าของนั่นแหละฟาดมันออกทั้งหมดจนไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วโล่งไปหมดเลยนั่นแหละที่นี่ทุกข์หรือสุขก็รู้เองรู้เองรู้เองเอาละพอ